เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านหัวใจของการปฏิบัติธรรมก็คือปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งนั้นและปล่อยวางทำอย่างไรก็ต้องภาวนาตามหลักสุญญตาจะฝึกสมาธิวิปัสสนาวิธีไหนก็แล้วแต่ต้องเนื่องด้วยสุญญตาในสุญญตานั้นท่านให้ใส่ใจในความสงัดและวิเวกลืมตาเดี๋ยวเพิ่งรีบร้อนหลับตาฝึกใส่ใจในความสงัดวิเวกแบบลืมตาและก็ควรจะฝึกให้ได้ทั้งวันชอบไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอแล้วสนใจก็ได้แล้วก็รีบๆวางเพราะว่าอะไรก็ไม่ใช่เราหรือของเรามันก็น่าสนใจนะแต่มันก็ไม่ใช่เราหรือของเราในที่สุดเพราะนั้นสิ่งที่ควรจะสนใจก็คือใส่ใจในความสงัดและวิเวกเกิดอะไรขึ้นใส่ใจในความสงัดวิเวกอ่านเป็นภายในใจมันจะร่อนจากความอยากความยึดมั่นถือมั่นข้างในมันเหมือนมีกาวนะโยมกาวตาช้างมันยึดมันไม่ยอมวางแล้วโยมก็บอกหลวงพ่อปล่อยวางทำยังไงหลวงพ่อก็วันนี้จะบอกโยมว่าก็ใส่ใจในความสงัดและวิเวกเนืองๆบ่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีเลยชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ใส่ใจในความสงัดวิเวกปรากฏว่าโยมจะเกิดเห็นจากข้างในยิ่งวิเวกยิ่งสงัดยิ่งสงัดและวิเวกมันจะเกิดเห็นจากข้างในรู้จากข้างในเช่นตอนนี้โยมเริ่มรู้หายใจเข้าหายใจออกและรู้ว่านั่งอยู่แล้วเดี๋ยวจะเริ่มเห็นจากข้างในทั้งรู้ทั้งเห็นจากข้างในโยมไม่ต้องคิดหาวิธีอะไรเพราะอันนี้คือทางตรงการเจริญสุญญตาตั้งแต่สุญญตาสมาธิไปสู่สุญญตาวิโมกและสุญญตาเตโตวิโมกวิมุตติอันนี้คือตรงสู่มรรคผลนิพพานด้วยการไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหลายจะพูดแต่เรื่องใจอย่างเดียวเลยในเรื่องสุญญตาธรรมเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าจะต้องดูลมหายใจดูพองยุบบริกรรมพุทโธบางทีโยมบริกรรมพุทโธดูพองยุบดูลมหายใจใจโยมไปอยู่ข้างนอกใจโยมไปใส่ใจในนิมิตทั้งหลายโยมฝึกแต่วิธีแต่วางใจไม่เป็นวิธีดีนะแต่ต้องวางใจให้เป็นวางใจให้เป็นก่อนแล้วไปฝึกใหม่พุทโธอานาปานสติพองหนอยุบหนอแล้วจะเห็นความก้าวหน้าว่างก่อนใจว่างก่อนแล้วค่อยฝึกสมาธิค่อยฝึกวิปัสสนาใจว่างก่อนเป็นไหมใส่ใจในความสงัดและวิเวกแค่นั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ทรงอยู่ด้วยหลังจากตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงอยู่ด้วยสุญญตาเป็นวิหารธรรมเขาเรียกว่าสุญญตาวิหารธรรมซึ่งพระองค์ก็ได้แสดงไว้ในมหาสุญญตาสูตร
และจุลสุญญตาสูตรมีประโยคที่นับว่าเป็นคีย์เวิร์ดเลยไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหลายพูดง่ายๆไม่ต้องไปสนใจเอนเตอร์เทนเมนต์ข้างนอกแล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องอะไรต่างๆข้างนอกแล้วปล่อยให้เด็กๆ เขาทำกันเราอายุมากแล้วเราใส่ใจแต่ความสงัดวิเวกพอแล้วโอเคไหมใส่ใจในความสงัดวิเวกได้ละมาก็ไม่ทุกข์มีอะไรก็ไม่ทุกข์ได้บ้างเสียบ้างก็ไม่ทุกข์เพราะเราปล่อยวางแล้วใจมันรู้สึกแป้วๆแป้วๆเหมือนกับวางบ้างไม่วางบ้างเพราะข้างในมันยังไม่ยอมวางมันแป้วๆเดี๋ยวก็วางเดี๋ยวก็ไม่วางอันนี้แหละโยมฝึกอันนี้อันเดียวสมาธิเป็นสัมมาสมาธิไม่แยกกันระหว่างสมาธิวิปัสสนาฝึกอันนี้อันเดียวเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อที่ใช้ชื่อว่าวิโมกข์เนี่ยก็พ่อหลวงพ่อมาทางนี้มาทางเนี้ยมาทางสุญญตาสมาธิสุญญตาวิโมกสุญญตาเจโตวิมุตต์แต่ขณะเดียวกันก็เรียนรู้วิธีอะไรต่างๆมากมายของแต่ละสำนักแต่หลวงพ่อมีข้างในตรงที่รู้แล้วก็วางนะไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหลายแต่ก็จะให้ฝึกวิธีไหนก็ฝึกไปฝึกได้ทุกวิธีก็เพราะว่าข้างในมันว่างแล้วจะวิธีไหนก็ได้นะแล้วเราจะเห็นได้ว่าถ้าข้างในเราว่างเพราะว่าเราไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหลายไม่พอนะต้องใส่ใจในสวัสดิ์ความสงัดวิเวกด้วยทั้งวันเลยโยมอันนี้โยมวันนี้ก็เอาหัวใจไปเลยโยมฝึกทำข้อเดียวคือสุญญตาธรรมเดี๋ยวโยมจะเกิดสมาธิเขาเรียกว่าสุญญตาสมาธิสุญญตาวิโมกสุญญตาเจโตวิมุตติฝึกทำข้อเดียวเลยแล้วไม่นานด้วยไม่ต้องเป็นปีหรอกไม่กี่เดือนก็เข้าถึงแล้วนะธรรมอันเดียวคือสุญญตานั้นเป็นธรรมที่เป็นโลกุตระใส่ใจในความสงัดและวิเวกแล้วมันรู้และรู้สึกถึงร่างกายกำลังนั่งกำลังขยับและกำลังหายใจไหมอานาปานสติมันก็เกิดขึ้นเองเห็นไหมโยมไม่สงัดวิเวกโยมเลยต้องดูลมหายใจแต่ถ้าโยมสงัดวิเวกในอานาปานสติไม่เคยบอกว่าดูลมหายใจในอานาปานสติบอกว่าหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวโยมลองใส่ใจในความสงัดวิเวกแล้วมันจะมีรู้เองไม่ต้องพยายามรู้ด้วยมันรู้เองใช่ไหมมันจะมีรู้เองรู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจออกจริงไหมฝึกธรรมข้อเดียวเขาเรียกว่าสุญญตาธรรมเป็นธรรมหลุดพ้นเหนือโลกเป็นอริยะถ้าเข้าถึงก็บรรลุโสดาบันสกิทาอนาคาไปจนถึงพระอรหันต์เลยมีธรรมคือสุญญตาเป็นฐานอยู่ข้างในจะดูอะไรก็ได้ดูลมหายใจก็ได้ดูพองยุบก็ได้บริกรรมพุทโธก็ได้ถ้าเรารู้หัวใจว่าเราต้องรู้จักฝึกทวนกระแสไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหลายเรื่องทางโลกอะวางให้หมดแล้วก็ใส่ใจในความสงัดและวิเวกแค่นั้นอะเดี๋ยวโยมจะเห็นด้วยญาณลมหายใจเข้าเห็นด้วยความรู้สึกตัวจนกระทั่งเห็นด้วยญาณ
โยมจะเห็นเวทนาจิตธรรมเห็นด้วยญาณเมื่อก่อนโยมเห็นด้วยต้องดูอันนี้มันเลยขั้นดูเลยขั้นกำหนดรู้แล้วเพราะว่าถ้าใส่ใจในความสงัดวิเวกนี่นะมันเลยวิตกวิจารละนะมันมีรู้เองตื่นขึ้นมาแต่บางครั้งเราก็ฝึกไปตามลำดับวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่อันนั้นก็คือฝึกไปตามลำดับแต่บางครั้งเราก็เข้าด้วยวิถีวิถีกับวิธีต่างกันวิธีก็ฝึกไปแต่บางครั้งก็วางใจให้เป็นแล้วเกิดวิถีหลุดพ้นเองวางใจเงี้ยบ่อยๆทั้งวันเลยใส่ใจในความสงัดวิเวกแล้วลืมตาเพราะอะไรลืมตามันมีเครื่องทดสอบไงว่าใส่ใจในความสงัดวิเวกได้ไหมเพราะตาต้องเห็นนู่นเห็นนี่หูต้องได้ยินได้ยินนี่หลับตาแล้วมันจะทดสอบได้ยังไงหลับตามันแค่สงบแต่ถ้าลืมตาทั้งสงบสงัดวิเวกมันใส่ใจในความสงัดวิเวกเป็นหัวใจที่ทำให้เกิดโพชฌงค์เจ็ดสติก็มาเองนะมันมีสติธรรมวิจัยะสมโพชฌงค์พอโยมใส่ใจในความสงัดวิเวกโยมจะเห็นข้าศึกข้างในเต็มไปหมดเลยมันมีข้าศึกอยู่ข้างในแต่ถ้าโยมเอาจริงใส่ใจในความสงัดวิเวกข้าศึกทางใจจะค่อยๆคลายออกไปห่างออกไปหมดไปสิ้นไปโยมฝึกธรรมอันเดียวคือสุญญตาธรรมใส่ใจในความสงัดวิเวกแล้วจากนั้นเราก็ฝึกไปโดยลำดับหรือถ้าใครไปถึงบ้านใจแล้วก็คือไปอยู่ตรงที่ญาณเลยใส่ใจในความสงัดวิเวกแล้วอยู่กับญาณญาณรู้ญาณเห็นเลยนะใส่ใจในความสงัดวิเวกนะโอเคไหมคันเนี้ยเขาเรียกว่าวางใจให้เป็นเวลาหลับตาโยมก็ฝึกตรงเนี้ยใส่ใจในความสงัดวิเวกเดี๋ยวมันจะมีรู้สึกตัวขึ้นเริ่มต้นก็รู้สึกตัวที่กายก็มาจากข้างในที่วิเวกสงัดวิเวกเพราะนั้นเราไม่ต้องพยายามรู้สึกตัวแต่ถ้าเราใส่ใจในความสงัดวิเวกเราจะรู้สึกตัวเกิดขึ้นเองลองเงียบๆลืมตาก่อนมันนอกจากรู้สึกตัวแล้วมันทั้งรู้สึกตัวทั้งเห็นด้วยใส่ใจในความสงัดวิเวกไปเลยลืมตาจะได้รู้ว่ามันวางจริงหรือเปล่ามันเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นผลมาจากใส่ใจในความสงัดวิเวกไม่ใช่ฝึกเห็นสักแต่ว่าเห็นฝึกได้ยินสักแต่ว่าได้ยินฝึกนี่ใส่ใจในความสงัดวิเวกทุกอย่างมันจะสักแต่ว่าหมดเลยจริงไหมและใจมันตอนแรกแป้วๆตอนนี้มันหายแป้วแล้วมันเริ่มเบิกบานมันเริ่มเป็นสุขแล้วมันเริ่มสงบสงัดวิเวกแล้วเริ่มผ่องใสฝึกไปที่ใจเลยฝึกสุญญตาเจริญสุญญตาธรรมทั้งหลายที่พระองค์ทรงแสดงเป็นธรรมะที่ล่าลุ่มลึกซึ้งต่างๆนั้นเนื่องด้วยสุญญตาหมดเลยไม่มีอะไรเนื่องด้วยสุญญตาเพราะนั้นโยมจะฝึกสมาธิก็ต้องสมาธิเนื่องด้วยสุญญตาวิปัสสนาก็ต้องวิปัสสนาเนื่องด้วยสุญญตาก็คือต้องใส่ใจในความสงัดวิเวกไม่ใช่มาฝึกสมาธิวิปัสสนาแต่ว่าใจไม่ใส่ใจในความสงัดวิเวกใจยังเป็นโลกียะยังไม่ยอมวางโอเคไหม
แล้วมันจะได้ผลไหมแต่ถ้าโยมใส่ใจในความสงัดวิเวกก็ลืมตาก็คือการปฏิบัติธรรมการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมการดำเนินชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมใส่ใจในความสงัดวิเวกโยมจะเริ่มมีแลเห็นข้างในใหม่ๆนะแลเห็นอาการในใจเราว่ามารเสนามารข้างในกิเลสมารนะมันไม่ยอมเรามันจะคอยเสี่ยมเราเสี่ยมเราเอานะเอานะเอาอีกนิดนึงข้างในเห็นไหมมันเหมือนมีกาวอยู่ข้างในคอยยึดอะไรบางอย่างไม่ยอมวางเราก็ฝึกเตือนเขาสัพเพธรรมะอนัตตาสัพเพธรรมะอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของของเราเพราะถ้าเรายึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ทุกข์โยฝึกตรงไปเลยฝึกด้วยปัญญาสัพเพธรรมะอนัตตาใจโยมจะว่างเพราะเห็นอนัตตาแล้วโยมจะเห็นได้ว่าใส่ใจในความสงัดวิเวกแล้วมันจะว่างแบบมีอิสระภาพจริงๆเลยไม่ใช่ว่างชั่วครั้งชั่วคราวฝึกตรงนี้เลยนะเพราะนั้นเวลาหลับตาฝึกที่นี้ก่อนให้เขายอมรับก่อนถ้ายังไม่ยอมรับอย่าเพิ่งดูลมหายใจยังไม่ต้องดูพองยุบฝึกตัวนี้ก่อนแต่อย่างน้อยก็เห็นรูปนั่งเห็นรูปนั่งเป็นฐานก่อนแล้วกันยังไม่ต้องไปดูรายละเอียดดูลมดูพองยุบไปเห็นรูปนั่งไปนะโยมนะมองรูปนั่งได้ใส่ใจในความสงัดวิเวกหลับตามองรูปนั่งทั้งหมดเลยมองรูปนั่งเป็นไหมแล้วก็ข้างในก็ใส่ใจความสงบสงัดวิเวกเพราะเวลาเรามองรูปนั่งเนี่ยเราจะเกิดความว่างภายนอกมันจะหยุดคิดแล้วพอเราใส่ใจในความสงัดวิเวกมันจะเกิดความว่างภายในในสุญญตาสูตรมหาสุญญตาสูตรภิกษุทั้งหลายใส่ใจสุญญตาเป็นทั้งภายในและภายนอกเพราะนั้นมองรูปนั่งอยู่เรื่อยมันจะเห็นรูปนั่งเห็นหายใจเห็นอะไรก็เห็นอย่างนั้นแล้วก็ใส่ใจในความสงัดวิเวกทุกอย่างมันจะปรากฏเพราะเราจะเห็นด้วยญาณรู้ด้วยญาณ
ใส่ใจในความสงัดวิเวกอย่างเดียวใจมันจะปล่อยวางความครุ่นคิดและกำหนัดมันก็จะหมดไปสิ้นไปเพราะเราไม่ไปสนใจกับเรื่องต่างๆภายนอกเราใส่ใจแต่ความสงัดวิเวกแม้ไม่ดูลมหายใจเขาก็รู้สึกถึงลมหายใจได้เองและก็เห็นด้วยความรู้สึกตัวนั่นเองไหนลองลืมตาสิเพราะเวลาหลับตาเราเคยชินแบบเดิมไงมันก็เลยยากถ้าลืมตาอะไรง่ายใส่ใจในความสงัดวิเวกฝึกอย่างเดียวทำข้อเดียวคือสุญญตาเป็นธรรมหลุดพ้นฝึกปั๊บเข้าสู่เส้นทางหลุดพ้นเลยเพราะมันมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเห็นอะไรต่างๆที่เรายังวางไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็วางได้มีเห็นไหมมีปัญญาเห็นอะไรต่างๆว่าวุ่นวายหนอวุ่นวายหนอไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอมันเห็นหมดเลยแล้วก็มันเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบจะเรียกว่าวันนี้เราภาวนาสุญญตาธรรมแล้วก็เกิดมรรคสมังคีสุญญตาธรรมจะทำให้มรรคสมังคีมรรคมีองค์8สมบูรณ์ไม่ใส่ใจในสิ่งต่างๆไม่ต้องไปนั่งสนใจหรอกว่าจะต้องฝึกวิธีไหนวิธีไหนไม่สำคัญสำคัญว่าใจเราปล่อยวางไหมเพราะหลายๆคนฝึกวิธีอะไรต่างๆก็มาเป็น10ปีใจไม่เห็นปล่อยวางเลยยังโกรธเก่งเหมือนเดิมฝึกไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหลายมันเป็นแค่มายานะเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนที่แท้จริงสมบัติก็ผัดกันชมเห็นไหมเดี๋ยวมีเดี๋ยวก็เจ๊งเดี๋ยวก็มีพบก็มีพัดพรากนะเพราะนั้นใส่ใจในความสงัดวิเวกดีกว่าเราจะได้ไม่โดนบาดเจ็บใจแล้วก็รู้สึกเป็นอิสระไม่ยอมถ้าเราฝึกที่ใจเนี่ยใจเราว่างสงัดวิเวกไม่ใช่ว่างแบบนิ่งๆว่างๆไม่ได้ไม่ใช่สุญญตาต้องว่างแบบสงัดวิเวกแล้วพอยิ่งสงัดวิเวกมันเห็นอะไรต่างๆเห็นสิ่งต่างๆที่เรายังยึดมั่นถือมั่นเขาเรียกว่าเห็นความจริงสัจญาณสัจจะความจริงอะไรที่เรายังยึดวางไม่ได้ก็จะเห็นแล้วก็เห็นว่าโอ้เราไม่เคยทำกิจไม่เคยเพียรเลิกละไปวางเลยแต่เพียรขยันนั่งสมาธิวิปัสสนาแต่ไม่เคยเพียรวางเลยแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้โหยังวางอะไรไม่ได้เยอะแยะเลยเพราะอะไรฝึกแต่สมาธิวิปัสสนาแตกไม่ได้เนื่องด้วยสุญญตามันก็เป็นโลกิยะหมดเลยเพราะนั้นฝึกสุญญตาก่อนไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหลายไอ้พวกโซเชียลทั้งหลายเอนเตอร์เทนเมนต์พอละแล้วก็ใส่ใจในความสงัดวิเวกอ่านเป็นภายอันนี้คือทางหลุดพ้นเลย
เราจะรู้ได้เองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์หรอกเรารู้ได้เองว่าเราปล่อยวางได้มากได้น้อยอย่างไรจะหลับตาเราก็เห็นรูปนั่งเขาเรียกว่าพอเห็นรูปนั่งมันจะเป็นสุญญตาภายนอกพุทธเจ้าให้เจริญทั้งสุญญตาทั้งภายในและภายนอกมันจะได้เป็นกำลังภายนอกมันเป็นกำลังและขณะเดียวกันในภายในเราก็ไม่เราก็ใส่ใจในความสงัดวิเวกภายนอกก็เห็นรูปนั่งไปโยมอยู่ตรงที่เห็นรูปนั่งเห็นรูปนั่งก็คือเห็นทั้งตัวเลยแล้วเห็นทั้งตัวเห็นทั้งใบหน้าด้วยนะแต่เห็นไม่ได้เป็นภาพนะเห็นแค่เป็นอาการและความรู้สึกแล้วก็ใส่ใจในความสงัดวิเวกฝึกสุญญตาภายในด้วยการใส่ใจความสงัดวิเวกใส่ใจใส่ใจแต่กิเลสข้างในน่ะมันไม่ยอมให้เราเป็นอิสระพ้นไปนะเพราะนั้นเราต้องใส่ใจ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 ให้ต่อเนื่องเลยแล้วก็เห็นรูปนั่งเห็นรูปนั่งเห็นรูปนั่งมองรูปนั่งมองรูปนั่งเห็นรูปนั่งก็ใส่ใจในความสงัดวิเวกถ้าเขาใส่ใจในความสงัดวิเวกถ้าเขารู้สึกถึงกายนั่งหรือเขารู้สึกถึงหายใจเราก็รู้สึกในที่เรารู้สึกในสิ่งที่เรารู้สึกใส่ใจในความสงัดวิเวกเห็นรูปนั่งไปเห็นตัวเองไปด้วยเห็นการนั่งแล้วก็ใส่ใจในความสงัดวิเวกเราก็จะเห็นความรู้สึกในขณะนั่งมันจางคลายมันคลายออกมันสลัดขึ้นแล้วก็ใส่ใจในความสงัดวิเวกลืมตาเพราะหลับตาเราขาดการมีสติอยู่กับกายคือเห็นรูปนั่งมันชอบเผลอลืมตาตาเห็นหลวงพ่อแต่สติเห็นตัวเราเองหรือกายที่กำลังนั่งอันนี้มันจะไม่ค่อยเผลอแค่นี้พอละพอเพียงที่จะเจริญสุญญตาละและเราก็ใส่ใจในความสงัดวิเวกต่อไปลืมตานะดูใครพูดคุยกับใครแต่เห็นตัวเองเห็นรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนพอละแค่นี้แล้วก็ใส่ใจในความสงัดวิเวกลืมตาเห็นหลวงพ่อเห็นตัวเองนั่งแล้วก็ใส่ใจในความสงัดวิเวกพอลืมตาเวลาเราไม่ใส่
ใจในนิมิตทั้งหลายเนี่ยนะใจมันจะเห็นความคิดค่อยๆห่างไปอารมณ์ค่อยๆห่างไปไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหลายแม้จะลืมตาก็คือแค่เห็นสักแต่ว่าเห็นแต่มันจะสักแต่ว่าเห็นจริงๆถ้าเราใส่ใจในความสงัดวิเวกถ้าไม่ใส่ใจในความสงัดวิเวกก็ยังเห็นสักแต่ว่าเห็นแบบแกล้งทำ จริงไหม ใส่ใจในความสงัดวิเวกพอมันเห็นสักแต่ว่าเห็นจริงๆเนี่ยเราจะรับรู้ถึงลมหายใจที่ละเอียดปราณีตได้แสดงว่าเราไม่มีตัวเราของเรากับสิ่งต่างๆยึดว่าเป็นเราของเราพอไม่ไปยึดอะไรว่าเป็นเราของเราเราจะรู้สึกลมหายใจได้เองแล้วลืมตาดูสิว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นแกล้งทำหรือเห็นสักแต่ว่าเห็นจากข้างในที่มันใส่ใจความสงัดวิเวกถ้ามาจากข้างในเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้สึกอะไรที่ละเอียดเช่นลมหายใจความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งความรู้สึกข้างในใจหนักบ้างเบาบ้างเขาเรียกว่ารู้สึกตัวถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่ามาแกล้งสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นนะได้ยินสักแต่ว่าได้ยินแกล้งสักแต่ว่าได้ยินแต่เวลานั่นจริงก็เคืองเขาใส่ใจกับความสงัดวิเวกันเป็นภายในเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยอันนี้ลืมตาเนี่ยใจมันจะใสมากเลยมันสักแต่ว่าเห็นแต่มันเห็นชัดแต่ไม่ยึดว่าเป็นเราหรือของเขาไม่เห็นชัดนะไม่ใช่สักว่าเห็นเมื่อๆง่วงๆเพราะว่าสักแต่ว่าเห็นนี่ต้องเห็นชัดนะโยมแต่ไม่ยึดว่าเป็นเราหรือของเราใส่ใจในความสงัดวิเวกอันเป็นภายในใส่ใจในความสงัดวิเวกอันเป็นภายในเบิกบานเราจะรู้สึกได้ว่าใจเริ่มหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างใช่ไหมเนี่ยเราจะได้รู้ด้วยตนเองว่าเราเริ่มวางอะไรได้แล้วโกรธเคืองก็เริ่มวางได้มากขึ้นแต่ว่าก็รู้ว่าคิดวิตกมันยังไม่ยอมวางเราก็ต้องขยันใส่ใจในความสงัดวิเวกไปเรื่อยอย่างเดียวโยมฝึกสมาธิวิปัสสนากี่วิธีแต่โยมขาดสุญญตาเป็นฐานขาดอันนี้ที่เลยไปไม่ได้ไม่ก้าวหน้าโยมมาฝึกอันนี้สุญญตาต้องฝึกแบบลืมตาเพราะมันมีเครื่องทดสอบถ้าหลับตาสุญญตามันยังไม่จริงอ่ะแหมหลับตามันก็ว่างได้ก็ทำก็หลับตามันก็ว่างสิแต่ถ้าลืมตาแล้วว่างไหมล่ะจริงไหมแล้วมันจะเห็นใจมันเบิกบานใจเป็นอิสระใจหลุดพ้นใส่ใจในความสงัดวิเวกซึ่งอันนี้โยมไม่เคยฝึกหรอกโยมเคยฝึกสมาธิแบบดูแบบเพ่งแบบอะไรก็แล้วแต่ในสุญญตามหาสุญญตาสูตรจุลสุญญตาสูตรไม่ดูไม่มีคำว่าดูไม่มีการเพ่งไม่มีการอะไรทั้งนั้นอ่ะมีแต่ใส่ใจใส่ใจเพราะอันนี้มันเป็นธรรมหลุดพ้นไม่ต้องมีการกระทำแต่ใส่ใจในความปล่อยวางความสงัดวิเวกได้ไหมถ้าใส่ใจมันก็ได้ทำได้ก็โยมไม่ใส่ใจเองอ่ะแต่ยังขยันนั่งสมาธิแต่ไม่ใส่ใจปล่อยวางหัวใจของการปฏิบัติธรรมคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆได้ไหม
แล้วเดี๋ยวสุขภาพจะดีขึ้นด้วยมันวางจนโอ้โหเครียดหมดแล้วเมื่อวานเมื่อก่อนมันยึดจนเครียดแล้วพอมันวางแล้วมันโล่งนะทั้งเครียดทั้งเศร้าทั้งทุกข์หมดเลยพอใส่ใจในความสงัดวิเวกอย่างเดียวลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้อยู่กับครอบครัวก็ได้อยู่กับบ้านก็ได้อยู่กับที่ทำงานก็ได้ใส่ใจในความสงัดวิเวกใส่ใจในความสงัดวิเวกในพระไตรปิฎกทั้ง45เล่มเนี่ยมีสอนเรื่องสุญญตา อยู่แค่สุญญตาสูตรมหาสุญญตาสูตรกับจุลสุญญตาสูตรไปเสิร์ชใน Google โยมจะเจอคำนี้มากที่สุดเลยใส่ใจใส่ใจในความสงัดวิเวกถ้าเป็นภิกษุนะก็บอกว่าใส่ใจในความหลีกเล้นด้วย เธอเป็นพระแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะแยะนะแต่ว่าเวลาเข้าถึงสุญญตาเพราะว่าพระองค์สอนทั้งพระทั้งญาติโยมนี่นะท่านก็บอกใส่ใจในความสงัดวิเวกแค่นั้นอะและเนี่ยคือทุกอย่างที่โยมฝึกก็จากโลกียะก็จะเป็นอริยะแล้วก็หลับตาก็คือเห็นรูปนั่งอย่างน้อยต้องมีสุญญตาภายนอกก็คือเห็นตัวเองเห็นปัจจุบันแล้วสุญญตาภายในก็เกิดจากการใส่ใจในความสงัดวิเวกใช่ไหมพอหลับตาแล้วยมจะเคลิ้มเคลิ้มอีกอะลืมตานะใส่ใจในความสงัดวิเวกแล้วก็เห็นรูปนั่งแบบลืมตาได้ไหมฝึกกันเนี่ยจนเมื่อไหร่เห็นรูปนั่งแล้วไม่เคลิ้มเคลิ้มแล้วค่อยหลับตานะเมื่อกี้เห็นหลับตายังไม่ถึงนาทีเลยเริ่มลงไปแล้วใส่ใจในความสงัดวิเวกอันนี้คือธรรมะหลุดพ้นเลยใส่ใจอย่างเดียวยิ่งถ้ามันยังมีความคิดนะอย่าหลับตายิ่งหลับตายิ่งคิดเยอะใส่ใจในความสงัดวิเวกจนมันไม่คิดอะไรเลยแล้วก็เห็นรูปนั่งพอมันไม่คิดปั๊บมันจะเห็นตัวเองอย่างน้อยก็เห็นรูปนั่งถ้าเวลามันคิดไม่เห็นตัวเองเพราะนั้นโยมต้องใส่ใจในความสงัดวิเวกจนคิดน้อยลงเห็นตัวเองมากขึ้นคิดน้อยลงเห็นตัวเองมากขึ้นและใจก็เท่ากับมันปล่อยวางมากขึ้นฝึกการเดียววันนี้ใส่ใจในความสงัดวิเวกอ่านเป็นภายในถ้าเห็นตัวเองแล้วมันว่างจากความคิดเขาเรียกว่าเกิดสุญญตาภายนอกว่างจากความคิดเราก็ใส่ใจสุญญตาทั้งภายในภายนอกหลับตาแล้วก็ลืมตามันจะตื่นมากกว่าหลับตา
แล้วมันจะเห็นรูปนั่งได้ง่ายแล้วเราก็ใส่ใจในความสงัดวิเวกอันเป็นภายในแล้วเราจะเห็นข้างในตะกอนข้างในด้วยความโลภความโกรธความหลงเยอะแยะไปหมดเลยอวิชชาถ้าหลับตาปั๊บมันกลายเป็นความคิดเลยลืมตาแล้วเห็นรูปนั่งพร้อมๆกับเห็นสิ่งต่างที่อยู่เบื้องหน้าแล้วใส่ใจในความสงัดวิเวกจากนั้นเราก็ทบทวนดูสิว่าเรารู้สึกยังไงข้างในมันเปลี่ยนไปไหมมันค่อยเรียกว่าขัดเกลากิเลสเบาลงไหมมันสงบสงัดวิเวกเพราะเราใส่ใจทุกวันนี้ฝึกสมาธิแต่ไม่ได้ใส่ใจความสงัดวิเวกเลยนะแล้วมีแต่สงสัยว่าดูแบบไหนดีดูอะไรดีดูอะไรก็ดูไปแต่ให้ใส่ใจในความสงัดวิเวกดูอะไรจิตมันก็ไม่วอกแวกไม่ส่งออกถ้าเราใส่ใจในความสงัดวิเวกจะดูงานดูการดูใครมาพูดจาปราศัยดูแต่เราไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหลายไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องเงินทองแล้วก็ไม่ใส่ใจแล้วใส่ใจในแต่ในความสงัดวิเวกข้างในโยมฝึกอันเนี้ยภายใน7วันเห็นผลถ้าโยมไม่ฝึกอันนี้อีก10ปีก็ไม่เห็นผลนับเลยนะ7วันเดี๋ยวโยมต้องกลับมาบวชชีใหม่ไม่ใช่บวชแก้บนแหมมาบวชจริงๆไม่เป็นไรตอนนี้อนุญาตบวชชั่วครั้งชั่วคราวไม่รู้บวชด้วยเรื่องอะไรต่อไปเราจะได้ดูแล้วใจเราหลีกเล้นดีกว่าอ้าวไม่เป็นไรกลับไปอยู่บ้านนะก็ให้ใส่ใจในความสงัดวิเวกเพราะสุญญตานั้นแม้กระทั่งนางวิสาขาพระองค์ก็ทรงตรัสแก่นางวิสาขาตรัสกับภิกษุทั้งหลายด้วยแต่ตรัสแก่วิสาขาตรัสแก่เดี๋ยวว่าท่านสอนหัวใจเลยว่ามันอยู่ตรงเนี้ยใส่ใจความสงัดวิเวกแล้วมันจะว่างจากเรื่องอื่นทั้งหมดเลยที่ไม่ว่างก็คือปัจจุบันเห็นชัดรู้ชัดยินชัดแล้วก็ไม่ปรุงแต่งนะจากนั้นเราก็แผ่เมตตาสำรวมใจจะหลับตาก็ได้แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้กับคนไทยทั้งชาติให้ประเทศชาติไทยเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปด้วยดีเราก็ใส่ใจในความสงัดวิเวกใจเราว่างการแผ่เมตตาเหมือนแผ่ออกจากใจแล้วมันมีพลังเวลาใจว่างจากนั้นเราก็ขยับพนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะสาธาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสาธาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าข้อ
ขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ